กลับเข้ามานะคะทุกวันจันทร์แบบนี้พี่วีกับข่าวต่างประเทศรออยู่ค่ะพี่วีสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับต้งพิมพ์ต้งโก้และสวัสดีคุณผู้ชมยามเช้าริมเจ้าพระยานะครับเราไปยุโรปกับผู้นําจีนกันครับเดินทางถึงฝรั่งเศสเป็นประเทศแรกในเล็กยุโรปในครั้งนี้ในรอบ5ปีนะครับไปพร้อมกับภริยา สำหรับประธานาธิบดีสีชิ้นผิงซึ่งเดินทางถึงฝรั่งเศสเมื่อวานนี้ในทริปนี้นะครับจะมีเดินทางไปเ,เ,เยือนเซอร์เบียและฮังการีด้วยนะครับแต่ว่าการเดินทางในี ครั้งนี้นะครับฝรั่งเศสนั้นเป็นที่จับตามองเป็นพิเศษเพราะว่ามีความตึงเครียดกันอยู่นะครับหลังจากที่ฝรั่งเศสนั้นเป็นผู้ที่หนุน EU ในการตรวจสอบอาการส่งออกรถไฟฟ้าของจีนจีนก็ตอบโต้ด้วยการให้ตรวจสอบเข้มการนําเข้าบรันดีของฝรั่งเศสมาสู่ประเทศจีนด้วยเหมือนกันนะครับแต่ในขณะเดียวกันทางด้านของมาโครงเองก็มีความคาดหวังสูงเหมือนกันนะครับในการที่จะให้จีนนั้น เปิดตลาดในการที่จะรับสินค้าเกษตรจากฝรั่งเศสแล้วก็ลดการขาดดุลการค้านะครับเรามาดูภารกิจของ สีจินผิงกันนะครับที่ฝรั่งเศสนะครับการเดินทางไปเยืยนอนในครั้งนี้นะครับเดินทางไปถึงเมื่อวานนี้ซึ่งนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสกาเบรียลอาตาลซึ่งเป็นเด็กสร้างของมาครงนะครับก็มาต้อนรับที่ท่าอากาศยานออลีในกรุงปารีสนะครับนั่นก็เป็นการเดินทางเยือนในโอกาสครบรอบ60ปีความสัมพันธ์ระหว่างทั้ง2ประเทศนะครับแล้วก็เป็นจุดหมายแรกของการเดินทางอย่างเป็นทางการนะครับก็ โดยทางด้านของประธานาธิบดีสีจิน้นผิงก็เดินทางไปพร้อมกับนางเถิงลี่หยวนภริยานะครับ นี่เป็นการออกนอกประเทศครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2562นะครับในการเยือนยุโรปนะครับเป็นเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2562ซึ่งก็จะไปเซอร์เบียและฮังการีด้วยนะครับนายสีจิ้นผิงมีกำหนดการหาหรืยกับประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงวันนี้ครับ6พรษภาคมซึ่งก็คาดว่ามาครงจะเรียกร้องให้มีการลดการขาดัดดุลการค้าและขอให้ใช้อิทธิพลของสีจิ้นผิงของจีนนะครับในการ พูดคุยกับรัสเซียเรื่องสงครามในยูเครนด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ยังจะได้มีกําหนดการพบกับอรูเชลาวอนเดเลเยนประธานกรรมาทีการยุโรปด้วยนะครับซึ่ง ค่อนข้างสนิทกันนะครับการเดินทางเยือนจีนของมาครงสีก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีส่วนมาครงเองก็เตรียมที่จะพานายสีชิ้นผิงไปชมเทือกเขาพิเรนีซซึ่งเป็นบ้านเกิดของยายของนายมาครงด้วยนะครับซึ่งก็จะทําให้บรรยากาศการพูดคุยนั้นเป็นกันเองมากขึ้นก่อนที่จะเดินทางไปเยือนฝรัง่งเซอร์เบียแล้วก็ฮังการีต่อไปนะครับส่วน อีกข่าวใหญ่นะครับซึ่งก็ต้องจับตาดูปฏิกิริยาของโลกนะครับที่เชิดชูเรื่องของเสรีภาพในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารนะครับก็ช็อกกันไปเมื่อทางอิสราเอลตอนนี้นะครับมีการสั่งปิดออลจาซีราโดยอ้างว่าปลุกปัน่นแล้วก็เป็นกระบอกเสียงให้กับฮามาสนะครับเรื่องนี้นะครับทางด้านของรัฐบาลของเบนจามินเนทันยาหูครับโดย โฆษกของเบนจามินเนทันยาฮูนะครับได้ออกมาประกาศผ่าน X หรือว่าอาดีต t w i t t e r นะครับว่ารัฐบาลตัดสินใจอย่างเป็นเอกฉันท์ว่าอัลจอซีรานั้นเป็นสถานีที่ปลุกปั่นในอิสราเอลจะถูกปิดและคําสั่งนั้นมีผลในทันทีนะครับอุปกรณ์การกระจายเสียงของสถานีโทรทัศน์นี้จะถูกยึดขณะที่ผู้สื่อข่าวจะถูกห้ามปฏิบัติงานรายการโทรทัศน์จะถูกถอดออกจากการบริการของบริษัทผู้ให้บริการโทรทัศน์ดาวเทียมและเคเบิ เว็บของอัลจซีราจะถูกปิดเช่นเดียวกันนะครับโดยเบนจามินเนชัญยาหูเนี่ยบอกว่านักข่าวอัลจซีราเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของอิสราเอลยุยงปลุกปัน่นทหารกองกำลังป้องกันตนเองของอิสราเอลหรือว่า IDF และถึงเวลาที่จะขับไล่กระบอกเสียงของฮามาสออกจากประเทศของเราแล้วนะครับ นอกจากสั่งปิดแล้วนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจกับเจ้าหน้าที่สำนังกงานความมั่นคงอิสราเอลยังไปตรวจค้นสำนังกงานของอัลจูชีราที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ที่กรุงเยรูซาเล็มด้วยและยึดอุปกรณ์หลายอย่างเลยนะครับส่วนอัลจูชีรานั้นเป็นสื่อสัญชาติกาตานะครับก็ไม่พอใจและบอกว่าการตัดสินใจของรัฐบาลอิสราเอลนั้นเป็นอาชญากรรมเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการเข้าถึงข้อมูลการปราบปรามเสรีภาพของสื่อในอิสราเอลนะครับ เพื่อปกปิดอาชญากรรมของตัวเองด้วยการเข็นฆ่าและจับกลุ่มนักข่าวไม่อาจยับยั้งพวกเราจากการปฏิบัติหน้าที่ได้ผู้เชื่อข่าวชาวปาเลสไตน์มากกว่า140คนเสียสละชีวิตเพื่อความจริงไปแล้วนับตั้งแต่สงครามในกาซาเริ่มต้นขึ้นน,นะครับเอลจอชีรายังปฏิเสธข้อกล่าวหาของอิสราเอลพร้อมกับเรียกร้องให้องค์กรสิทธิมนุษยชนและสื่ออื่นๆร่วมกันประนามรัฐบาลอิสราเอลที่โจมตีสื่อกับนักข่าวอย่างต่อเนื่องนะครับ เนญญี่ยช n y ความจริงเขาประกาศมานับเดือนแล้วนะครับว่าจะปิดอัลเจซีราซึ่งระหว่างนั้นเนี่ยรัฐบาลของเขาก็ผ่านกฎหมายอย่างรวดเร็วเพื่อเปิดทางให้รัฐสามารถปิดเครือข่ายสื่อต่างชาติที่ถูกพิจารณาว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติได้นะครับต่อเน,นื่องกันนะครับการเจรจาข้อตกลงหยุดยิงตั้งแต่วันศุกร์ซึ่งอิสราเอลไม่ได้ไปเข้า,ขาร่วมด้วยเนี่ยนะครับก็ยังไม่มีผลความคืบหน้าอะไรนะครับ แต่ล่าสุดนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชนวนกาซานะครับอิสราเอลก็ต้องปิดหนึ่งในด่านข้ามพรมแดนกาซาหลังจากที่กลุ่มามาสยิงจรวดหลายลูกเข้าโจมตีมีผู้บาดเจ็บสิบกว่ารายท่ามกลางการเจราจาหยุดยิงที่ยังไม่มีความคืบหน้านะครับอิสราเอลต้องปิดด่านเคเรมชาลอมทางตอนใต้ของกาซาหลังจากที่ฮามาสยิงจรวดหลายลูกข้ามพรมแดนเข้ามาจนมีผู้บาดเจ็บนับสิบบางรายอาการสาหัสนะครับ Israeli ล e ดิฟเอนซ์ฟอสหรือ IDF นะครับกองกำลังป้องกันอิสราเอลระบุว่าจรวด10ลูกถูกยิงมาจากพื้นที่ใกล้ด่านเมืองราฟาห่างไปประมาณ3.6กิโลเมตรจากด่านเคเรมชาลอมซึ่งเป็นหนึ่งในทางข้ามพรมแดนไม่กี่แห่งที่เปิดให้ขนส่งสิ่งของช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าสู่กาซานะครับโดย IDF ยังอ้างด้วยว่าพื้นที่ยิงจรวดนั้นอยู่ห่างจากที่หลบภัยของประชาชนเพียงแค่350เมตร นี่ก็เป็นอีกหนึ่งในตัวอย่างที่ชัดเจนของการสแสวงหาประโยชน์อย่างเป็นระบบที่กลุ่มามาสใช้สิ่งอำนวยความสะดวกและพื้นที่สำหรับมนุษยธรรมเพื่อก่อการร้ายในขณะที่ใช้พลเมืองเป็นโล่ม,มนุษย์นะครับและหลังเกิดเหตุนะครับทางกองทัพอ,อิสราเอลก็ส่งเครื่องบินรบโจมตีเครื่องยิงจรวดในพื้นที่ดังกล่าวและโจมตีอาคารทางทหารอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้กันด้วยนะครับการโจมตีครั้งล่าสุดนี้นะครับเกิดขึ้นขณะที่ ح มาส ส่งผู้แทนไปร่วมเจราจาตกลงหยุดยิงและปล่อยตัวประกันฉบับใหม่ที่ไคโรอียิปต์นะครับซึ่งจุดขัดแ,ดดแย้งหลักของการเจราจาในตอนนี้ก็คือระยะเวลาในการหยุดยิงที่ยังตกลงกันไม่ได้นะครับข้อเสนอล่าสุดของอิสราเอลคือให้หยุดยิง40วันขณะที่ฮามาสต้องการหยุดยิงถาวรซึ่งเบนจามินเนชันยาฮูออกมาต่อต้านอย่างหนักนะครับโดยให้เหตุผลว่าการหยุดยิงถาวรน,นั้นจะทําให้ฮามาสออกมาควบคุมกาซ้าอ,อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นภัยคุกคาม ออิสราเอลแต่ว่าในขณะเดียวกันนะครับนเนชันยาหูก็เผชิญแรงกดดันอย่างหนักจากภายในรัฐบาลร่วมฝ่ายขวาจัดของเขาให้ดําเนินการโจมตีเมืองราฟาตามที่ลั่นวาจาเอาไว้แต่ว่าชาติตะวันตกรวมถึงสหรัฐนั้นไม่สนับสนุนแผนการนี้เนื่องจากราฟามีผู้พลัดถิ่นเพราะการต่อสู้ในพื้นที่อื่นๆของกาซาอพยพไปอาศัยอยู่ถึง1.4ล้านคนนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าอิสราเอลลงมืออย่างที่ เนชันยาฮูได้รับการเรียกร้องจากรัฐบาลของเขาจริงนะครับก็คงจะลำบากแน่นอนนะครับสำหรับคุณภาพชีวิตของผู้ที่อพยพซึ่งก็ย่ำแย่อยู่แล้วนะครับในขณะที่ยูเครนครับตอนนี้เนี่ยเซเลนสกี้กลายเป็นผู้ที่มีรายชื่ออยู่ใน Wanted List ของรัสเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรัฐบาลรัสเซียเริ่มการสืบสวนคดีอาชญากรรมต่อโวล o ดิเมเยร์เซเลนสกี ประธานาธิบดียูเครน Ukraine, พร้อมบรรจุช,ชื่อของเขาเข้าสู่บัญชีอาดยากรที่ทางการต้องการตัวหรือ wanted list ฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยรัสเซียตอนนี้มีชื่อของเซเลนกี ky, เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดส่วนกระทรวงต่างประเทศยูเครนก็ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาของรัสเซียพร้อมย้ําว่าตัวปูตินต่างหากที่ถูกสารอาชญากรรมระหว่างประเทศหรือ ICC ออกหมายจับนะครับปิดท้ายกันนะครับที่ข่าว การสูญเสียบุคลากรในวงการบันเทิงนะครับคงจะจํานักแสดงคนนี้กันได้นะครับสําหรับใครที่เป็นแฟนๆของไททานิกนะครับเพราะรับบทเป็นกัปตันในเรื่องไททานิกนะครับแล้วก็ยังมีผลงานในบทบาทการเป็นราชาเซลเดนใน The Lord of the Rings ด้วยนะครับเสียชีวิตด้วยวัย79ปีซึ่งก็ยังอยู่ในวัยที่เขากำลังเตรียมจะไปออกงานคอมิคอนอยู่เลยนะครับแต่ก็เสียชีวิตซะก่อนยังไม่มีการเปิดเผยถึงรายละเอียดนะครับ โดยเบอร์นาร์ดฮิลครับนักแสดงอาวุโสชาวอังกฤษซึ่งเป็นที่รู้จักการเล่นเป็นกัปตันในไททานิกนะครับและตลอดโรดเดอริงส์เสียชีวิตด้วยวัย79ปีเช้าวันที่5พฤษภาคมตามเวลาท้องถิ่นแต่ไม่มีการเปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิตแต่อย่างใดนะครับนั่นคือทั้งหมดของอัปเดตล่าสุดในเช้าวันนี้ครับน้องพิมพ์น้องโก้ครับครับค่ะขอพระคุณพี่วีนะคะหมดเวลาสําหรับเช้านี้แล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับ